วัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอครับผมขอถามต่อเลยแล้วกันว่าคุณหมอเนี่ยมีวิธีการวินิจฉัยหรือว่าตรวจรักษาโรคกระดูกต้นคอเสื่อมยังไงล่ะครับครับคือเราเนี่ยจะเริ่มสงสัยภาวะกระดูกคอเสื่อมในคนไข้เนี่ยเมื่อคนไข้เข้ามาหาเราด้วยเรื่องอาการปวดต้นคอแล้วปวดมานานรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับยังปวดเป็นๆหายอยู่ตลอดโดยเฉพาะถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีอาการนอกจากปวดคอแล้วมีการปวดร้าวลงแขนเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งถ่ายภาพเอ็กซเรย์นะครับแล้วถ้าเราสงสัยมากขึ้นไปอีกนะครับเราอาจจะต้องส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเป็นการตรวจ MRI เพื่อดูลักษณะว่ามีการกดทับของรากประสาทจริงหรือเปล่าแล้วสมมติว่าโอเคพอเรารู้แล้วเป็นแล้วเราจะรักษายังไงคะคือถ้าเริ่มต้นเนี่ยคนไข้มาด้วยปวดตึงต้นคอเราก็ให้แค่ยาแก้ปวดนะครับให้เขาปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมหลังจากนั้นถ้าเขาเป็นเยอะขึ้นอันนี้เราก็อาจจะต้องส่งคนไข้ไปทำกายภาพไปดึงต้นคอเพื่อลดแรงกดของเส้นประสาทนะครับถ้ากินยาแล้วทำกายภาพบริหารแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้องฉีดยาแล้วแล้วก็จะใช้การฉีดสเตียรอยด์เข้าไปลดการบวมของเส้นประสาทถ้ายังมีอาการปวดร้าวลงแขนมากๆหรืออาจจะมีเริ่มมีการอ่อนแรงของแขนขาเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเป็นรายๆไปครับถ้าเป็นแบบนี้นี่มันจะมีพวกภาวะแทรกซ้อนอะไรแบบนี้ไหมครับครับคือภาวะแทรกซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นภาวะที่มันเป็นมากขึ้นของภาวะกระดูกคอเสื่อมนะครับก็คือเริ่มมีการกดเส้นประสาทหรือว่ากดทับไขสันหลังเยอะขึ้นแล้วพวกนี้คนไข้ก็จะเริ่มมีอาการอ่อนแรงของแขนของขาเพิ่มขึ้นการเดินการทรงตัวเนี่ยก็เริ่มลำบากเพราะมีการกดทับไขสันหลังหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นก็อาจจะเริ่มปัสสาวะอุจจาระเนี่ยเริ่มกั้นไม่ได้โอ้ไปถึงขั้นนั้นเลยอ่ะพี่แม่ฮะผมไม่อยากเป็นโรคนี้เลยฉันก็ไม่อยากเป็นคุณหมอครับมันมีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้กระดูกต้นคอเราเสื่อมไหมครับเออคำถามดีมากเธออยากรู้ใช่ไหมครับฉันก็อยากรู้คุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมคะเวลาหมดค่ะพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะอย่าพลาดค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามวิธีการป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมกันต่อห้ามพลาดนะครับ